ำหรับการแถลงวันนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านได้อภิปรายประเด็นที่ชัดเจนไปแล้วนะครับกับเหตุผลในการคัดค้านนโยบายให้ต่างชาติถือครองที่ดิน99ปีและการขยายการถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะครับห้องชุดคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับหลายท่านพูดมาในนามของภาคแรงงานภาคองค์กรภาคประชาชนนะครับและก็ภาคของสภาองค์กรของผู้บริโภคคำตอบชัดเจนนะครับว่านโยบายเหล่านี้มันเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของกลุ่มทุนต่างๆที่พยายามเข้ามามีอำนาจทางการเมืองและเกิดการยึดครองรัฐในรูปแบบใหม่เพื่อออกนโยบายออกกฎหมายออกระเบียบที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองนะครับในอดีตก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแต่วันนี้มันลุกลามไปถึงการแทรกแซงองค์กรภาครัฐกลายเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างรัฐและทุนนะครับเราจึงเห็นการออกนโยบายต่างๆมาในรูปแบบนี้และก็สุ่มเสี่ยงเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติของทรัพยากรแผ่นดินทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับและก็นโยบายต่างๆที่อ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนั้นภาคแรงงานก็พูดชัดเจนนะครับว่าการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงมันควรจะส่งเสริมเรื่องการจ้างงานเรื่องการพัฒนาฝีมือคุณภาพชีวิตต่างๆเพื่อกระตุ้นจากฐานรากนะครับไม่ใช่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหมุนเวียนนะครับดึงต่างชาติมาลงทุนผลประโยชน์นำออกไปนะครับกลุ่มทุนไทยบางส่วนที่มีคอนเนคชั่นเท่านั้นแหละที่ได้ผลประโยชน์นะครับและหลายนโยบายที่เราคัดค้านก็ชัดเจนนะครับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบทุนนิยมจากบนลงล่างนะครับปลายน้ำมาสู่รากหญ้าชาวไร่ชาวนาและเกษตรกรและแรงงานนั้นก็เป็นเพียงส่วนเกินเพียงน้อยนิดนะครับจากกำไรที่กลุ่มทุนได้สถาปนาความมั่งคั่งจนกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆของโลกในวันนี้แล้วนะครับในเรื่องนโยบายนี้ผมอยากสรุปนะครับภาพรวมที่พวกเราออกมาคัดค้านนะครับซึ่งกฎหมายนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครม.ในขณะนั้นมีมตินะครับต้องการขยายการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมจาก49เป็น170แต่ก็ถูกสังคมต่อต้านนะครับมาอีกครั้งปี2565มีการผลักดันให้แก้กฎกระทรวงให้ต่างชาติที่ลงทุนเกิน40ล้านบาทสามารถที่จะซื้อบ้านในบนเนื้อที่ได้ไม่เกิน1ไร่นะครับขณะนั้นกลุ่มทุนผูกขาดไทยก็ออกมาสนับสนุนเห็นด้วยกับนโยบายด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ถูกกระแสคัดค้านตกไปเช่นกันเพราะเนื่องจากถ้าให้ต่างชาติถือครองคนละ1ไร่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่คุณสาวิทยกไปนะครับถ้ากระจายทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้คนละ 2-3 ไร่หรือไม่เกิน4ไร่นะครับตัดป่าไม้ที่ดินลงไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือให้คนไทยอีกกี่ไร่กันแน่นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยคนไร้บ้านจำนวนมากคนไร้ที่ดินอีกจำนวนมากนะครับคนที่ต้องเช่าที่นาทำมาหากินก็อีกจำนวนมากเพราะที่ดินหลุดลอยไปสู่มือนายทุนนะครับดังนั้นนโยบายนี้เป็นนโยบายต่อเนื่องจากรัฐบาลก่อนที่รัฐบาลภายใต้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้ออกนโยบายนะครับถือว่ามีการสั่งการให้มหาดไทยไปศึกษาและในการแก้ไขกฎหมายและกฎกระทรวงซึ่งถือว่าผมถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับว่ามีการสั่งการและเป็นนโยบายที่สุ่มเสี่ยงเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองและเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนดังที่อาจารย์โอฬารได้กล่าวไปนะครับแต่รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเพิ่มจาก 70%ขยายการถือครองอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเป็น175นะครับจากเดิม70และถูกคัดค้านนะครับอันนี้มากกว่าเดิมอีกนะครับและข้อกล่าวหาที่สำคัญคือตัวนายกรัฐมนตรีเองปัจจุบันไม่ได้เป็นประธานบริษัทใดๆแล้วนะครับแต่การดำเนินการนี้ผลประโยชน์ต่างๆเป็นของนายกรัฐมนตรีเต็มๆนะครับเสมือนว่าเป็นการถอนขอถอนทุนหรือเปล่าก่อนการลาออกหรือเป็นการหาผลประโยชน์ต่างตอบแทนก่อนลงอำนาจก่อนลงจากอำนาจหรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อครหาที่นายกรัฐมนตรีจะต้องตอบและผมขอเรียกร้องให้ท่านตอบกับสื่อมวลชนนะครับเพื่อที่จะผ่านมายังประชาชนทุกคนได้รับทราบว่าท่านคิดอะไรอยู่รวมถึงช่วยไปตอบคำถามในรัฐสภานะครับเพราะตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยลุกมาตอบคำถามที่ฝ่ายค้านได้ตั้งคำถามแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นภาวะผู้นำที่ตกต่ำอย่างยิ่งของ
คุณเศรษฐาทวีสินนะครับปัญหาและผลกระทบของนโยบายนี้นะครับผมอยากจะสรุปเพิ่มเติมดังนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงของประเทศนะครับที่ผ่านมาเราถูกกลุ่มทุนสีเทาต่างๆการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติมรสุมหมักหมมมาอย่างยาวนานรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้น้อยนะครับและปัจจุบันนี้ก็ลุกคืบไปสู่ผลประโยชน์ต่างตอบแทนในวงการผู้มีอำนาจทางการเมืองผู้มีอำนาจที่บังคับใช้กฎหมายหลายวงการกระทั่งตำรวจและทหารที่ถูกข้อหาและเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับแม้กระทั่งลุกลามบานปลายพัวพันไปถึงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยซ้ำเรื่องนี้ยังไม่มีการแก้ไขและปล่อยไปแต่เรื่องใหม่ที่นำเข้ามานี้นะครับจะยิ่งลุกลามใหญ่โตไปใหญ่ไปถึงปัญหาการถูกครอบงำทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่ท่านประธานคปได้กล่าวไปด้วยเรื่องนี้สุดท้ายมันอาจจะทำให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจแก่มหาอำนาจและกลุ่มทุนนะครับที่สามารถที่จะมีทรัพยากรมหาศาลมีเงินทุนจำนวนมากที่จะสามารถกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้เสมือนนโยบายนี้ของรัฐบาลคือเอาแผ่นดินไทยไปค้ำประกันนะครับให้นายทุนเข้ามามีอำนาจซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจนะครับและต่อไปในอนาคตผมคิดว่าปัจจุบันในเริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับที่กลุ่มทุนประเทศมหาอำนาจบางประเทศก็ไปกว้านซื้อหลายหมู่บ้านเนี่ยนะครับ 20-30 ครอบครัวนะครับมีอิทธิพลต่อนิติบุคคลแล้วก็ในหมู่บ้านเกิดสภาพเขาเรียกว่าเหมือนสมัยฮ่องกงมาเก๊าต่างๆของจีนนะครับสมัยที่เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรกันแบ่งประเทศให้ต่างชาติให้มหาอำนาจไป 4-5 ประเทศประเทศไทยก็อาจจะเกิดแบบนั้นนะครับและคนไทยก็จะกลายเป็นพลเมืองชั้น2ในอาณานิคมนั้นๆในหมู่บ้านนั้นๆ นะครับที่มีการมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะเส้นแบ่งสำคัญของสิทธิอำนาจอธิปไตยที่ชัดเจนคือห้ามเกินร้อยละ49นะครับอันนี้รวมถึงที่ดินรวมถึงหมู่บ้านรวมถึงคอนโดรวมถึงธุรกิจต่างๆนะครับบริษัทต่างๆถ้าเกิน 49% เมื่อไหร่นะครับมากกว่า 51% เมื่อไหร่กลุ่มนั้นมีอำนาจในการบงการบริษัทหรือองค์กรต่างๆอย่างชัดเจนนะครับดังที่เราเห็นว่าบริษัทหรือธนาคารต่างๆปัจจุบันเนี้ยต่างชาติเข้าถือครองกันเกือบหมดแล้วนะครับเกิน 51% ธนาคารชื่อไทยทั้งหลายนะครับผู้บริหารที่เป็นคนไทยต้องไปรายงานสิงคโปร์ทุกอาทิตย์เป็นต้นเราตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นเองได้เช่นที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของชาติของคนของรัฐไปเข้าสู่กลไกตลาดและยิ่งไม่ควบคุมปล่อยให้ต่างชาติเข้ามายึดครองได้นอกจากคนไทยนะครับมันก็จะมือขยาวสาวได้สาวเอากลายเป็นว่า320ล้านไร่ในประเทศไทยมันจะกลายเป็นของต่างชาติเกินครึ่งหนึ่งแล้วเราจะพูดได้ไงว่าเป็นแผ่นดินของคนไทยนะครับนี่คือประเด็นที่ผลกระทบนะครับที่รัฐบาลบอกว่าไม่เหมือนฮ่องกง99ปีแต่จริงๆแล้วถ้านึกภาพนะครับดังที่กล่าวไปเหมือนกันอย่างแยกไม่ออกนะครับเพราะว่า99ปีเนี่ยเท่ากับอาจจะ2ช่วงอายุคนนะครับที่ถูกหาผลประโยชน์และอย่างที่คุณสาวิทพูดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินที่คนไทยหรือนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดยังไม่ตระหนักเท่านั้นนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติบ้านเมืองอย่างลึกซึ้งเนื่องจากทรัพยากรในดินมหาศาลประเทศไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและมีแร่ธาตุมหาศาลทั้งทองคำทั้งโพแทสทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันมีมากกว่าบรูไนอีกงั้นการที่ต่างชาติถือครอง99ปีและสมมติว่าเขาสำรวจในพื้นที่อ่ะโพแทสเต็มอีสานเลยนะครับเขาถือครองแล้วเขาทำธุรกิจขุดลึกลงไปในดินเกินกว่า50เมตรลงไปเนี่ยทรัพย์สมบัติตลอด99ปีเอาไปใช้จนหมดใครรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับผลประโยชน์มหาศาลที่ถูกปลดเหมือนถูกปล้นเอาไปภายใต้นโยบายที่เกิดขึ้นผมคิดว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินและคณะไม่สามารถรับผิดชอบได้นะครับจนกระทั่งอายุขัยของท่านที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะจำคุกทดแทนได้เพียงพอต่อมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับพวกเราจึงอยากใ
รัฐบาลได้ทบทวนเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับเพราะปัจจุบันมีการสั่งการอย่างชัดเจนแล้วดังนั้นเรื่องนี้พรรคการเมืองต่างๆรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลนะครับควรที่จะออกมาเรียกร้องนะครับให้นายกเศรษฐาได้ทบทวนเรื่องนี้นะครับเพราะจะเป็นความผิดที่ติดตัวท่านไปตลอดกาลนะครับนอกจากนั้นก็เสนอพวกเรานะครับในเรื่องของที่ดินนั้นมันมีหลายมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับเรามีที่ดินจำนวนมากถูกกลุ่มทุนเข้าถือครองนะครับบางคนมีที่ดินมากกว่า 600,000 ไร่เป็นต้นระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ไม่มีการจำกัดการถือครองที่ดินแต่อย่างใดนะครับชาวนาชาวไร่จำนวนมหาศาลโดยเฉพาะภาคกลางส่วนใหญ่ต้องเช่าที่ดินทำนาเช่าที่ดินทำกินนะครับเพราะว่ากระบวนการในการถือครองที่ดินมันหลุดลอยไปตั้งแต่ปัญหาหนี้สินการซื้อปุ๋ยมาจำนวนมากมาทำนาแล้วก็การผ่อนชำระหลังทำกินเสร็จมันถูก เปลี่ยนมือไปสู่นายทุนผ่านกลไกที่รัดละเลยนะครับแล้วก็ไม่สนใจมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.หรือสหกรณ์การเกษตรต่างๆประจำอำเภอประจำจังหวัดนะครับกลายเป็นเครื่องมือที่แทนที่จะช่วยชาวนาและเกษตรกรคือเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนในการดึงที่นาไปสู่มือในทุนด้วยซ้ำนะครับด้วยการที่จะให้มีการจำนองแล้วก็เมื่อไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็เอาไปปล่อยขายในทุนในราคาถูกและปัจจุบันก็ยังเกิดสภาพนี้ขึ้นในทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับกลุ่มทุนก็รอดูว่าจะมีที่ดินขายเท่าตลาดประกาศเมื่อไหร่ที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าชาวนาไม่สามารถที่จะใช้หนี้สินจำนวนมากได้เพราะว่าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรก็ไม่สามารถที่จะเพียงพอเรื่องเหล่านี้รัฐบาลละเลยนะครับไม่สามารถที่จะมีมาตรการใดๆไปช่วยเหลือนะครับในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงควบคุมไม่ให้ที่ดินไปสู่มือนายทุนที่ต้องการเก็งกำไรจำนวนมากได้นะครับเช่นนโยบายการจำกัดการถือของที่ดินของกลุ่มทุนนะครับก็ไม่มีมาตรการเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาให้ที่ดินเกิดการผูกขาดนะครับภายใต้กลไกตลาดที่รัฐบาลเชื่อหนักหนาว่าจะแก้ไขได้นะครับซึ่งรวมถึงข้อเสนอที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการเก็บภาษีทรัพย์สินรวมถึงภาษีที่ดินด้วยนะครับในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดเหมือนในประเทศแถบยุโรปกับทั้งหมดใช้มาตรการนี้เพื่อแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อควบคุมไม่ให้ทรัพยากรที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นเองได้เข้าสู่กลไกตลาดและปล่อยเสรีแต่รัฐเข้าไปดูแลนะครับออกภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดนะครับขั้นสูงมากเพื่อให้ส่วนเกินที่คนร่ำรวยได้กอบโกยกำไรไปจากสังคมเนี่ยกลับคืนสู่สังคมนะครับในเรื่องของภาษีทรัพย์สินหรือภาษีมรดกเมื่อท่านเสียชีวิตไปเป็นต้นนะครับแต่นโยบายเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเราเรียกร้องมาตลอดนะครับและเคยเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับในเรื่องของภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแต่ว่าเป็นอัตราก้าวหน้าที่ต่ำเกินไปนะครับมันไม่สามารถที่ทำให้เกิดการลดทอนการผูกขาดที่ดินและสะสมที่ดินเพื่อเก็งกำไรได้แอบมีนโยบายบางเรื่องนะครับให้ปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ลดภาษีได้ถือว่าทำการเกษตรที่ดินที่รกร้างจำนวนมากนะครับที่นายทุนยังไม่ทำผลประโยชน์นะครับปลูกกล้วยปลูกมะนาวทิ้งไว้นะครับก็เสียภาษีอัตราต่ำได้อันนี้เป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราเชื่อว่านโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่อาจจะเร็วไหลตามพี่สาวิทย์นะครับเป็นนโยบายที่สิ้นคิดและก็เป็นนโยบายที่ตั้งใจที่จะหลอกลวงคนไทยทั้งชาติว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าสภาผู้บริโภคก็ตอบชัดแล้วจริงๆถ้าไปดูนโยบายความเป็นจริงก็คือต้องการปล่อยของกลุ่มทุนนะครับที่มันค้างไว้แล้วก็ค้าขายไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขปัญหาของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็คอนโดมิเนียมต่างๆมันชัดเจนว่าปัจจุบันเนี้ยจำนวนซื้อลดลงนะครับเนื่องจากคนไทยนี่จนลงนะครับช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนห่างกันมากขึ้นเศรษฐกิจเติบโตช้าลงนะครับดังนั้นกำลังซื้อจึงไม่มีคอนโดห้องชุดจึงเหลือจำนวนมากดังนั้น
การที่จะต้องการปล่อยขอออกไปคือให้ต่างชาติมาช่วยซื้อเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มทุนของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับนี่คือภาพรวมนะครับโดยสรุปเหตุผลที่เราคัดค้านนโยบายนี้ในวันนี้นะครับและเชื่อว่าถ้ารัฐบาลยังไม่หยุดมันจะบานปลายกลายเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายนะครับดังนั้นยังมีเวลาที่รัฐบาลจะหยุดและทบทวนเรื่องเหล่านี้รวมถึงเราอยากเรียกร้องภาคของสมาคมราชการสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ใช่จะสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบและก็ท้วงติงในสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการในเรื่องที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเพราะสุดท้ายแล้วนะครับ เมื่อท่านลงจากอำนาจสุดท้ายแล้วความผิดที่สำเร็จไปแล้วก็จะกลับมานำพาท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนำพาท่านเข้าสู่ราชธรรมในที่สุดเหมือนที่เกิดขึ้นกับความผิดพลาดของอดีตผู้นำหลายคนในอดีตนะครับวันนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อยากให้ออกมาร่วมกันติดตามเรื่องนี้นะครับว่าถ้ารัฐบาลไม่หยุดนโยบายเรื่องเหล่านี้เราอาจจะมีความเคลื่อนไหวนะครับมีการประสานงานกลุ่มต่างๆให้ร่วมกันออกมาเรียกร้องนะครับกดดันรัฐบาลร่วมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ